แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปต่อเนี่ยคงจะลาดวอแล้วล่ะใช่เพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสกลับแต่พลเอกประธานนายกทักษิณเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นนายกนี่ยากอยู่แล้วนะครับทั้งข้อกฎหมายต่างๆนี่แทบเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจโดยผ่านตัวแทนเหมือนดังเช่นที่ผ่านมานั้นก็คงจะเลิกยากคือนายกทักษิณเนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยเลิกแล้วจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วนะครับกลับมาติดคุกกลับมาไอติดคุกในตอนหลังแต่ว่าพูดต่างกรรมต่างวาระนี่หลายครั้งเรื่องการอย่าวางมือแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็ไม่มีคำว่าลาดวอแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปต่อเนี่ยคงจะลาดวอแล้วล่ะใช่ใช่เพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสกลับแต่พลเอกประธานนายกทักษิณเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นนายกนี่ยากอยู่แล้วนะครับทั้งข้อกฎหมายต่างๆนี่แทบเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจโดยผ่านตัวแทนเหมือนดังเช่นที่ผ่านมานั้นก็คงจะเลิกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเลิกนักการเมืองหลายคนผมเจอในสภาบางคนก็เป็นผู้แทนจนตายนะครับบางทีก็จำอะไรไม่ไหวแต่ว่ามันอยากเป็นผู้แทนอยากเป็นนักการเมืองนะครับมีความสุขไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ว่าบางคนก็รู้จักพอค่ะนะครับตัวเองพอถึงเวลาก็หยุดเลยนะครับแล้วก็คนอื่นก็มาทำหน้าที่แทนไอ้การรู้จักพอเนี่ยนะครับเหมือนการรู้จักเลิกยาเลิกอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้นั่นคือลาดวอแต่นายกทักษิณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลาดวอหรือเปล่าเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเหตุอะไรเนี่ยอายุก็จะ78วันนี้ถ้าทำตามที่พูดอ่ะปัญหาวันนี้ไม่เกิดนะทุกเรื่องเนี่ยนะครับคือหมายความว่าพูดอะไรและก็ทำตามอย่างนั้นที่ผมมักจะยกคำพูดแล้วก็นายกทักษิณก็เคยได้ยินจากปากผมก็ยกคำพูดจากนายกชาติชายก่อนพูดเราเป็นนายนะครับหลังจากพูดคำพูดเป็นนายเราแต่นายกทักษิณเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดนี่เป็นปัญหาใหญ่นะผิดคำพูดกับผมก็เนี่ยก็ไม่เป็นไรผมก็ทนได้เนี่ยพอดูถูกผมก็ทนไม่ได้ซ้ำมากเข้าแต่ว่าไปผิดกับพูดบางคนที่ไม่ควรจะผิดคำพูดด้วยนะครับคือผิดคำพูดกับคนที่เขาพูดง่ายๆว่าต่ำกว่านายกทักษิณก็แน่นอนที่สุดคนก็ทนกันไปก็ไม่มีปัญหาไหนผิดก็ผิดกันไปแต่ไปผิดคำพูดกับคนที่เขามีจิตใจที่สูงกว่าและเขาถือสาเรื่องคำพูดนะครับเรื่องจิตใจที่สูงกว่าและถือและเขายึดเรื่องคำพูดเนี่ยอันนี้แหละครับที่นำความหายนะทั้งหลายเพราะว่าถ้าประชาชนนี่ถ้าถือคำพูดของนายกทักษิณเนี่ยไม่มีใครครบนะเพราะเป็นคนผิดคำพูดอยู่ตลอดเวลาวันนี้เนี่ยนะครับสาระหลักก็คือว่าไม่มีใครเชื่อว่านายกทักษิณพูดจริงยกเว้นว่าคนที่ต้องเชื่อและก็ยอมรับเมื่อนายกทักษิณโกหกและพร้อมจะเชื่อเมื่อนายกทักษิณพูดใหม่และก็ยอมรับเมื่อนายกทักษิณโกหกก็จะสิ่งเหล่านี้จะเกิดจนกระทั่งนายกทักษิณสิ้นอายุขัยก็มีคนพร้อมเชื่อและก็รับได้กับการโกหกมีความสุขรักเขาเสียแล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับคนบางคนที่เขามีมาตรการมาตรฐานนะว่าคำไหนคำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสัจจะวาจาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับคนเราอาจจะโกหกกับใครก็ได้แล้วไม่มีความรู้สึกแต่กับบางคนเนี่ยต้องไม่โกหกเพราะเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยยากดีมีจนมีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับนอกจากมีการพูดว่าอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันร่ำรวยเหมือนกันทุกคนไม่ได้แต่ว่ากฎหมายเท่าเทียมกันได้ซึ่งข้อนี้ก็ไม่มีอยู่จริงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาใครเลยไม่ว่ายากดีมีจนนะครับจะมีมากมีน้อยนั่นคือเรื่องสัจจวาจา
ายกทักษิณเนี่ยนะครับเป็นคำพูดที่ไม่เชื่อถือเพราะว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการไม่โกหกชะตากรรมไม่เป็นแบบนี้ทุกเรื่องมันเริ่มต้นจากการที่ไม่ทำตามคำพูดนะครับอย่างที่ตำราคำมั่นสัญญาเป็นความจำเป็นในอดีตการไม่รักษาคำมั่นสัญญาเป็นความจำเป็นในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลารับปากไปทั่วหมดสัญญาไปทั่วหมดแต่ลืมดูหน้าไงคือผิดสัญญาจนเป็นนิสัยพอผิดสัญญากันเป็นนิสัยก็ไม่รู้ว่ากับคนบางคนคุณผิดสัญญาไม่ได้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเป็นวิบากไงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนคุณไม่มีสิทธิ์จะไปผิดคำพูดกับเขา